CES 2024งานรวมนักแต่งเพลงแห่งปียกระดับวิชาชีพสร้างคอมมูนิตี้ของคนสร้างเพลงดนตรีประเทศไทยจำกัดหรือ MCT องค์กรของนักแต่งเพลงไทยเพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ทางลิขสิทธิ์อยู่บนพื้นฐานของการไม่แสวงหากำไรร่วมยกระดับคนทำงานเพลงจัดงาน Songwriter Thailand Showcase 2024หรือ STS 2024เพื่อตอกย้ำความสำคัญในการช่วยยกระดับวิชาชีพนักแต่งเพลงปักหมุดหมายให้คนที่รักในการสร้างสรรค์เรื่องราวผ่านการแต่งเพลงรวมตัวกันเพื่อผลักดันงานผลงานด้านดนตรีของประเทศไทยงาน Songwriter Thailand Showcase 2024จะจัดขึ้นในวันที่3พฤษภาคม2567ที่ The Crystal Box Gaisort Uber Resortคืองานวันนี้เป็นงานซองไรเตอร์มันชื่องานอะไรนะโดยนี้ลืมเลยซองไรเตอร์ไทยแลนด์ตะกี้เป็นมุกนะครับตะกี้เป็นมุกฮะซองไรเตอร์ไทยแลนด์โชว์เคส2024นะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองไปทางซ้ายมือของผมเนี่ยเราจะเห็นว่าเรามีนักแต่งเพลงและศิลปินที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทยนะปัจจุบันนี้คุณค่าจากเฟลโลนะครับคือไม่ผมคงไม่ต้องแนะนำใครสักคนจริงๆแล้วอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่เราอยากจะโปรโมทเรื่องของนักแต่งเพลงนะครับแล้วเราก็ได้รับเกียรติจากนักแต่งเพลงทุกท่านที่อยู่ณที่นี้นะครับที่มาแชร์ไอเดียมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาแชร์หลายๆอย่างในเรื่องของเราจะเป็นยังไงเราจะทำยังไงให้เป็นนักแต่งเพลงอาชีพได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราจัดทำเรื่องนี้ขึ้นมาครับจริงๆแล้ววันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่ทาง MCT กับทาง The People นะครับทำเรียกว่าเป็น Songwriter Day แล้วกันผมใช้ง่ายๆนะครับเป็นโชว์เคสที่เป็นการให้ความรู้ทั้งเรื่องวิธีการเขียนเพลง creativity หรือการสร้างรายได้นะครับเพราะว่าผมว่า2สิ่งถ้าเกิดเราจะยึดบางอย่างเป็นอาชีพเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีทั้งทางศิลป์และทางที่มันได้รายได้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้ก็เลยผมถือว่าสนุกมากเพราะผมเองก็ได้มาฟังตัวผมเองก็ได้มาฟังหลายๆคนพูดถึงเรื่องการเขียนเพลงหรือว่าผมก็ได้เจอเขาเรียกว่านักแต่งเพลงรุ่นพี่หลายๆคนก็ถือว่าเป็นการเริ่มทั้งปีแรกที่ดีมากๆก็เห็นความตั้งใจแล้วก็เรารู้สึกว่ายินดีฮะได้ก็ดีใจฮะได้เห็นแบบว่าเห็นไฟของคนที่มีความฝันในการเป็นนักแต่งเพลงแล้วก็ส่งเพลงเข้ามาเยอะแยะเราก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการได้แนะนำก็อยากให้ทุกคนที่มีความฝันอย่ายอมแพ้แล้วก็พี่ๆทุกคนที่อยู่ตรงนี้ก็ผ่านตรงนั้นมาเหมือนกันแล้วเราก็ดีใจที่เราเห็นยังมีคนที่มีความฝันแบบนี้อยู่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ส่งเข้ามาแล้วก็วันหนึ่งสิ่งทุกอย่างที่เราทำมันจะไม่สูญเปล่าทุกอย่างมันก็จะกลับมาหาเราเองก็ยินดีกับทุกคนที่ได้รางวัลด้วยในคนยุคเราไม่ใช่ยุคพ่อแม่เราจะอาจจะบอกว่าต้องแต่งเพลงอาชีพนี้อาชีพเพลงไส้แห้งซึ่งในจุดหนึ่งของชีวิตก็ไส้แห้งจริงถามพี่ๆได้แต่ว่าแล้วตอนนี้แหละครับตอนนี้แหละตอนนี้ก็ยังแห้งอยู่ก็คือว่าในวันนี้ดีใจที่มี MCT เข้ามาช่วยดูแลอาชีพนักแต่งเพลงซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากว่าเราทำสร้างสรรค์ผลงานแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับมันยังไงแล้วหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่ามี MCT คอยช่วยดูแลก็อยากให้ทุกคนที่มีความตั้งใจว่าฉันจะทำอันตรีอาชีพให้มั่นใจว่ามันมีองค์กรที่คอยดูแลเราอยู่แล้วก็อยากให้ทุกคนอย่างน้อยหาข้อมูลในสิ่งที่เราทำแล้วก็รู้สิทธิ์ของตัวเองนะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับจริงๆคิดว่าในแต่ละยุคค่ะสิ่งที่มันเปลี่ยนนะมันจะเป็นเรื่องของเทรนด์ที่แบบว่าอาจจะมีเทรนด์ใดเทรนด์หนึ่งที่นำขึ้นมาเป็นพิเศษอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะพื้นฐานของเพลงมันก็เหมือนเดิมคือคนอยากฟังเพลงที่เพราะเพลงที่มีการร้องที่น่าสนใจซึ่งในการร้องวิธีการร้องในแต่ละยุคอาจจะต่างกันเมื่อก่อนอาจจะแบบต้องเน้นร้องชัดๆตอนนี้อาจจะร้องแบบต้องเก๋ต้องมีสไตล์มากขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนไปในหลายๆอย่างที่เราต้องศึกษาด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าการที่เราจะสร้างผลงานอะจริงๆแล้วมันต้องยึดหลักที่ว่าทำให้ได้มาตรฐานแล้วก็ทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วก็มีความแปลกใหม่มีความไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะต้อง
อิงจากตัวศิลปินอะไรแบบนี้คือจริงๆหลักการในการทำงานเนี่ยว่าคล้ายๆกันค่ะในเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงครับมันมีความสำคัญยังไงในยุคนี้สำคัญมากค่ะเนี่ยคือเหมือนที่พี่ๆบอกเลยจริงๆรู้สึกว่าคนไทยตื่นตัวในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วก็มีความเข้าใจมากขึ้นค่ะมีการจัดการลิขสิทธิ์อาจจะ MCT เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญแต่ว่านอกจากนั้นก็มีเรื่องของค่ายเพลงแต่ละค่ายหรือว่าตัวคนทำงานเองอ่ะก็ต้องศึกษาเอาไว้ว่าอะไรบ้างที่เราจะไม่ควรถูกเอาเปรียบแล้วก็ควรจะต่อสู้เพื่อตัวเองยังไงบ้างต้องหาความรู้ทางด้านธุรกิจด้วยค่ะจริงๆ MCT เนี่ยเป็นองค์กรจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์นะครับให้กับนักแต่งเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์กร MCT เนี่ยเป็นฟันเฟืองที่สำคัญอยู่แล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้เป็นแค่องค์กรจัดเก็บเท่านั้นอย่างอีเวนต์เนี่ยที่ชื่อว่า Songwriter Showcase เนี่ยเราก็อยากจะให้ความรู้แล้วก็อยากจะเชิญนักแต่งเพลงหลายๆท่านเนี่ยมาแชร์มุมมองมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างตะเกียนะครับที่เราได้มีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยได้ฟังแอมได้ฟังข้าวพูดถึงเพลงของเขาที่เขาแต่งที่เป็นเพลงฮิตระดับประเทศหลายๆเพลงเนี่ยเราก็รู้สึกว่านักแต่งเพลงหลายๆคนที่มาในวันนี้ผมคิดว่าจะได้เรียนรู้อะไรจากเขาสองคนเยอะมากๆนะแล้วก็พออีกมุมมองหนึ่งก็คือได้ฟังทั้งแทนได้ทั้งพัดพูดถึงประสบการณ์ที่เขามีมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับแล้วก็เข้ามาวงการใหม่ๆแล้วพูดถึงสิ่งที่เขาเจอในประสบการณ์ต่างๆในการเป็นนักแต่งเพลงที่จะต้องไปพบกับประสบการณ์หลายๆอย่างเนี่ยผมคิดว่านักแต่งเพลงในปัจจุบันก็จะได้รู้ว่าเวลาที่ไปเจอประสบการณ์แบบนั้นบ้างเนี่ยเราจะต้องทำยังไงเรามีมุมมองยังไงเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าวันนี้ที่เรามีการจัดให้นักแต่งเพลงรุ่นใหม่หลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นที่รู้จักส่งเพลงเข้ามานะครับแล้วก็ได้คุณโอแว่นใหญ่เนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่ช่วยคอมเมนต์ให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ช่วยมาคัดเลือกเพลงต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อให้ประโยชน์กับวงการเพลงจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ MCT เนี่ยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างประโยชน์แล้วก็มอบความรู้แบ่งปันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นฟันเฟืองนึงให้กับวงการของเพลงไทยของเราเนี่ยให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะครับอ